Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2024ซีรีส์7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่5จงแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นการหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและจุดอ่อนของตัวเองมากเกินไปอาจทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับอาการขนคุดหรือเล็บคุดที่ขึ้นผิดรูปแทนที่จะงอกออกไปนอกร่างกายแต่กลับงอกทิ่มเข้าไปในร่างกายแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของร่างกายแต่พวกมันก็สามารถสร้างความเจ็บปวดได้มากทีเดียวหลักการนี้เป็นจริงในชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตทางอารมณ์ของเราเช่นกันคือทั้งที่เราตั้งใจดีเพื่อจะรู้จักตัวเองมากขึ้นพยายามแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดของตนเองให้ได้แต่บางครั้งเราอาจกำลังหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวของเราเองวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาทางอารมณ์จำนวนมากคือการหันหน้าออกจากตัวเองแล้วเริ่มให้ออกไปแก่ผู้อื่นหลายคนอาจบอกว่าแต่ฉันไม่มีอะไรจะให้ออกไปเลยนะนั่นไม่จริงเลยทุกคนมีสิ่งที่จะมอบให้ผู้อื่นได้อาจเป็นเพียงรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือแค่การตบไหล่เบาๆในตอนที่ใครสักคนกำลังต้องการหรือบางครั้งแค่การมีเราอยู่ด้วยก็ถือเป็นของขวัญสำหรับคนคนหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวกำลังเผชิญความโศกเศร้าหรือกำลังเจ็บป่วยบุคคลที่มีความสุขที่สุดคือคนที่หัวใจของเขาเปิดกว้างและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวคนเช่นนี้จะมีความมั่นคงในความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงจงให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระเจ้าทรงมองเห็นหัวใจของเราและสิ่งที่เราทำและพระองค์จะประทานรางวัลแก่เราอย่างเหมาะสมจงวางใจให้พระองค์ดูแลเราในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่6แต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยใจกว้างขวางจะช่วยเปิดหัวใจของเราออกการมีหัวใจที่เปิดใจกว้างต่อพระเจ้าและผู้อื่นเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพทางอารมณ์ที่สมบูรณ์เมื่อเปิดหัวใจออกเราก็เรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้และเมื่อเราวางใจพระองค์เราก็พร้อมที่จะรับการอภัยรับการเยียวยาและเราจะเชื่อมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตของเราในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่8จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีปัญหาทางอารมณ์เรื่องใดบ้างที่เรายังคงปล้ำสู้ในวันนี้เรากำลังหมกมุ่นกับการโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเราจะหันหน้าออกไปเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับคนรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณสำหรับพระเมตตาคุณที่เราได้รับมาเปล่าๆแม้เราไม่สมควรจะได้รับขอทรงช่วยเราให้มองเห็นความต้องการของผู้คนรอบข้างเพื่อเราจะให้ออกไปโดยไม่หวงแหนขอให้แรงจูงใจในการให้ของเรามาจากพระองค์และเมื่อเรายิ่งให้ออกไปขอพระองค์ทรงเติมเรา
ให้เต็มยิ่งขึ้นจากภายในเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ